สวัสดีครับครั้งนี้ทางเราพี่เจเอ็นซีนีมาติกจะพาชมขอบเขตของทะเลชุบศรซึ่งเป็นทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำสมัยสมเด็จพระนารายณ์จากนั้นก็จะพาชมพระที่นั่งเย็นเพิ่มเติมครับขอนำกราฟิกมาให้ชมก่อนครับท่านที่ทำกราฟิกนี้เป็นเจ้าของชาแนลเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ชาติที่ทางเราได้ขออนุญาตนำกราฟิกของท่านมาใช้และท่านก็อนุญาตท่านผู้นี้เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2567ก่อนหน้านี้ไม่นานท่านจะทำกราฟิกพระที่นั่งเย็นตามที่ทางผมขอไปแม้อาจจะเป็นแค่กราฟิกเบื้องต้นยังต้องปรับปรุงอีกแต่เนื่องจากผู้ทำกราฟิกจากไปซะก่อนอย่างไรก็ตามก็พอจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นความสวยงามของพระที่นั่งเย็นและภูมิทัศน์ของทะเลชุบศรบ้างขอมาดูที่ปลายทางก่อนนะครับที่น้ำจากทะเลชุบศรถูกนำมาใช้ก็คือพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์ที่รู้จักกันในปัจจุบันในชื่อพระนารายณ์ราชนิเวศน้ำเนี่ยคงถูกนำมาใช้ที่ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมืองตึกพระเจ้าเหาสวนมอหรือว่าเขามอที่พระที่นั่งสุทาสวรรค์ซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์ที่พระนารายณ์ราชนิเวศมีถังเก็บน้ำอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกและนี่ก็เป็นตัวอย่างท่อน้ำดินเผาที่ใช้ส่งน้ำไปตามจุดต่างๆในพระราชวังครับทีนี้เรามาดูแผนผังแนวท่อน้ำประปากันครับหากไล่จากปลายทางย้อนไปต้นทางน้ำที่พระนารายณ์ราชนิเวศได้รับมาจากถังเก็บน้ำที่เทวสถานปางแขกน้ำนี้มาจากอ่างแก้วน้ำที่อ่างแก้วก็มาจากสระแก้วสระแก้วปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสวนสัตว์ลพบุรีน้ำที่สระแก้วเนี่ยมาจากทะเลชุบศรครับอันนี้เป็นแผนผังแสดงความต่างระดับน้ำหรือที่เรียกว่า water elevation gradientโดยเป็นระบบแรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่า gravity จึงไม่ต้องใช้รหัสวิทย์น้ำอันนี้เป็นถังเก็บน้ำที่เทวสถานปางแขกถังเก็บน้ำเนี่ยสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับอันนี้เป็นแผนที่จากการศึกษาของศาสตราจารย์เวนออคิสตันและคณะที่เคยลงพื้นที่สำรวจพระที่นั่งเย็นจุดสีฟ้าก็คือแนวขอบของทะเลชุบศรเป็นแนวเขื่อนกั้นน้ำทางทิศใต้และทิศตะวันตกเพื่อกักน้ำให้มีระดับสูงขึ้นส่วนที่เห็นเขียวๆทางขวาก็คือทิวเขาสามยอดน้ำฝนจะไหลจากเขาสามยอดเนี่ยลงมาสะสมที่ทะเลชุบศรสมเด็จพระนารายณ์ท่านเล็งเห็นว่าสามารถนำน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคในพระราชวังลพบุรีได้จึงโปรดให้สร้างทำนบหรือว่าเขื่อนกั้นน้ำทางทิศใต้และทิศตะวันตกแล้วผันน้ำผ่านประตูน้ำปากจันอันนี้เป็นแผนผังจากเว็บของศิลปวัฒนธรรมนะครับศิลปะแม็กนะครับมุมขวาบนจะเห็นแนวขอบทะเลชุบศรเหมือนในแผนที่ของศาสตราจารย์ออคิสตันสังเกตว่าทางทิศใต้เนี่ยถัดจากทะเลชุบศรจะเป็นทุ่งฟุตซ้อนเป็นทุ่งดอกฟุตซ้อนปัจจุบันก็เป็นสนามกอล์ฟไปแล้วครับอันนี้เป็นภาพถ่ายทะเลชุบศรในอดีตก็ยังพอเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นทะเลสาบอยู่อันนี้เป็นแผนที่ Google Map ครับเราเอามาปรับใช้แสดงแนวขอบทะเลชุบศรที่เห็นเป็นเส้นเปล่าสีเหลืองทะเลชุบศรเนี่ยรับน้ำฝนจากเขาสามยอดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกลูกศรสีฟ้าก็คือทิศทางน้ำที่ไหลมาจากเขาสามยอดนะขอบทางด้านทิศใต้เนี่ยปัจจุบันเป็นทางหลวงหมายเลข3016ส่วนขอบทางทิศตะวันตกปัจจุบันก็เป็นทางหลวงหมายเลข3103ทางเราจำลองภาพน้ำเต็มทะเลชุบศรจะเห็นว่าพื้นที่ทะเลสาบเนี่ยกว้างใหญ่มากครับพื้นที่เล็กๆทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือพระที่นั่งเย็นเมื่อปริมาณน้ำเต็มทะเลชุบศรพื้นที่พระที่นั่งเย็นก็จะมีลักษณะเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบทีนี้เรามาดูบริเวณทะเลชุบศรกันครับตรงนี้เรียกว่าปากจันมีประตูปิดเปิดเพื่อกักเก็บน้ำในทะเลชุบศรแล้วก็ระบายน้ำไปที่สระแก้ว
ตรงนี้มีศาลเจ้าพ่อปากจันทร์ซึ่งสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านเป็นผู้ควบคุมดูแลพื้นที่นี้ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือท่านประตูน้ำปากจันทร์เนี่ยอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลชุบศรเป็นจุดบรรจบของทางหลวง2สายคือทางหลวงหมายเลข3016แล้วก็ทางหลวงหมายเลข3103ขอบทะเลชุบศรในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นแนวถนนมีร้านค้าและบ้านเรือนปลูกอยู่ตลอดแนวตรงนี้เป็นปากซอยพระที่นั่งเย็นริมทางหลวง3016เป็นส่วนหนึ่งของทะเลชุบศรทางทิศใต้ถัดจากขอบทะเลชุบศรทางด้านทิศใต้ลงมาเนี่ยเป็นทุ่งพุทซ้อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยดอกพุทซ้อนยังมีเต็มทุ่งส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วท้องทุ่งปัจจุบันตรงนี้กลายเป็นสนามกอล์ฟในเขตทหารตรงนี้เป็นบริเวณสี่แยกถนนพหลโยธินตัดกับทางหลวง3016มีคูน้ำในเขตทหารเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของทะเลชุบศรนั่นเองครับด้านซ้ายมือของทางหลวง3016ก็คือขอบทะเลชุบศรทางด้านทิศใต้ครับจากบริเวณคูน้ำนี้เราจะเห็นเขาสามยอดทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นจุดที่น้ำฝนเนี่ยไหลลงมายังทะเลสาบอันนี้เป็นแนวเขตทะเลชุบศรทางทิศตะวันตกพระที่นั่งเย็นเนี่ยมีลักษณะเป็นเกาะอยู่ในทะเลชุบศรแนวเขตทะเลชุบศรเนี่ยยาวขึ้นไปทางทิศเหนือแล้วเลี้ยวขวาไปทางวัดหนองบัวขาวทีนี้เรากลับมาที่ปากซอยพระที่นั่งเย็นข้างๆเนี่ยมีลำคลองสะท้อนถึงร่องรอยของทะเลชุบศรที่ยังพอหลงเหลืออยู่ทะเลชุบศรตื้นเขินจนกลายเป็นพื้นดินราบเรียบกลายเป็นชุมชนและสวนผลไม้ของชาวบ้านเจ้าถิ่นมาต้อนรับตอนมาครั้งแรกเนี่ยก็เจอครับแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายไว้ด้านหน้าของพระที่นั่งเย็นเนี่ยมีซอยนะชื่อดีด้วยครับเป็นมงคลชื่อซอยอยู่เย็นเป็นสุขเป็นแนวขอบทะเลชุบศรทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งเย็นตอนนี้เราเข้ามาในพื้นที่ของพระที่นั่งเย็นแล้วครับสมัยนั้นตรงนี้มีลักษณะเป็นเกาะมีทะเลชุบศรล้อมรอบ
จะเห็นแนวกำแพงหินสร้างเป็นเขื่อนกั้นน้ำไว้เป็นการออกแบบของสถาปนิกและวิศวกรฝรั่งเศสและอิตาลีมีความแข็งแรงทนทานอยู่มาจนถึงปัจจุบันตรงนี้เป็นขอบทะเลชุบศรทางทิศตะวันตกครับเห็นบ้านเรือนเรียงรายอยู่ชิดตรงนี้เลยอันนี้เป็นแนวกำแพงหินกั้นน้ำทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งเย็นในแง่สภาพแวดล้อมน้ำเนี่ยช่วยลดความร้อนช่วยถ่ายเทความร้อนทำให้พื้นดินชุ่มชื้นทำให้พื้นที่พระที่นั่งเย็นเนี่ยเย็นสบายสมชื่อครับนี่เราจะเห็นใต้กำแพงอิฐเนี่ยเป็นฐานหินแกรนิตเทคโนโลยีการก่อสร้างของยุโรปในสมัยนั้นวันนี้เราจะเห็นกำแพงอิฐพร้อมกับร่องน้ำที่อยู่ทางด้านบนนะซ้อเป็นร่องน้ำไว้เป็นเทคโนโลยีของยุโรปในสมัยนั้นเรียกว่าอะเควดักเทคโนโลยีนี้มีมาเก่าแก่นะนมนานแล้วครับถ้าจำไม่ผิดก็คือตั้งแต่สมัยโรมันทีเดียวเชียวตรงนี้เป็นอาคารเป็นพระพลาไม้นะครับสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่6ดูจากการฉลุลายคล้ายที่พระราชนิเวศมฤคทายวันข้อมูลนี้อาจารย์เผ่าทองทองเจือเป็นคนบอกไว้ครับสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าหลายด้านรวมทั้งด้านไฮดรอลิกหรือทั้งด้านการจัดการน้ำการส่งน้ำการระบายน้ำนี้เป็นภาพทางอากาศของพระพราทิศตะวันออกขอขอบคุณรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือทาง PPTV HD มาณโอกาสนี้ครับพระที่นั่งเย็นเป็นที่ประทับสำราญพระทัยเป็นฐานในการเสด็จออกล่าสัตว์โดยเฉพาะช้างเพราะเป็นสัตว์สำคัญมากในสมัยนั้นเอามาเลี้ยงเอามาฝึกหัดเป็นช้างทรงช้างใช้งานต่างๆในพระราชสำนักรวมทั้งมอบเป็นของขวัญแก่ชาวต่างชาติแล้วก็ส่งเป็นสินค้าออกด้วยอันนี้เป็นหมุดดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าชื่อย่อว่านาริตชี้ให้เห็นว่าที่นี่เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ทางดาราศาสตร์ของไทยคือสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็มดวงผ่านกล้องดูดาวที่บาทหลวงเยซูอิตนำมาถวายมีขนาด5ฟุตและก็12ฟุต
ณสถานที่แห่งนี้รายละเอียดทางเราได้นำเสนอไปในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วครับอันนี้เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เขาคือบาทหลวงกีตาชาร์ดเป็นบาทหลวงนิกายเยซูอิตมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายณ์ทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็มดวงเขายังบันทึกเวลาและมุมของดวงจันทร์ไว้ด้วยนอกจากนี้ยังได้คำนวณเส้นแหวงหรือว่าลองจิจูดของลพบุรีเอาไว้ด้วยเพื่อการจัดทำแผนที่ที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งตัวเลขใกล้เคียงกับตัวเลขปัจจุบันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกที่ฝรั่งสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกไว้เกี่ยวกับทะเลชุบศรอย่างอันนี้นะครับบาทหลวงตาชาร์ดบันทึกไว้ว่าไม่อาจจะเลือกสถานที่ที่สะดวกกว่านี้อีกแล้วตรงนี้อันนี้ก็หมายถึงพระที่นั่งเย็นและทะเลชุบศรสามารถมองท้องฟ้าได้ทุกด้านมีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งอุปกรณ์เมื่อได้ตัดสินใจมั่นหมอแล้วเราก็กลับไปละโวอันนี้มิสเตอร์กิบลินนะครับซึ่งเป็นเจ้ากรมแผนที่ในสมัยรัชกาลที่5ได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระนารายณ์มีที่พำนักพักผ่อนนอกเมืองโดยฝรั่งใช้คำว่า Country Retreat ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่กว้างขวางล้อมรอบด้วยกำแพงอิฐที่สูงพอสมควรตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทะเลชุบศรประมาณ4กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของลพบุรีบาทหลวงตาชาร์ดบันทึกเกี่ยวกับทะเลสาบนี้ไว้ว่ามีผืนน้ำกว้างใหญ่ทำให้พื้นที่ตรงนี้อันนี้หมายถึงพระที่นั่งเย็นกลายเป็นคาบสมุทรคือเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในน้ำและที่นี่พระเจ้ากรุงสยามทรงสร้างเรือฟรีเกต2ลำติดปืนใหญ่6กระบอกทรงพระสำนาญในการล่องเรือนี้ไปในทะเลสาบโดยทะเลสาบออกไปเนี่ยเป็นป่าพื้นที่ป่าครอบคลุม 15-20 ลี้เออตรงนี้ขอเสริมเนี่ยครับ1ลี้เออเนี่ยเท่ากับประมาณ3ไมล์ทะเล1ไมล์ทะเลก็ประมาณ 1.85 กิโลเมตรดังนั้นนะครับในการคำนวณพื้นที่ป่าที่บาทหลวงตาชาร์ดบันทึกไว้เนี่ยมีความยาว 83-111 กิโลเมตรเลยทีเดียวครับป่าเนี้ยเต็มไปด้วยช้างแรดเสือกวางแล้วก็ละมั่งมิสเตอร์กิบรินยังบันทึกไว้ว่าอ่างเก็บน้ำนี้อันนี้หมายถึงทะเลชุบศรล้อมรอบไปด้วยเขื่อนดินยาวเกือบ4ไมล์ครึ่งนะถ้าคิดเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ 7.2 กิโลเมตรเขื่อนดินเนี่ยสูง 12-13 ฟุตพื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ1ตารางไมล์คิดเป็น 2.6 ตารางกิโลเมตรภายในอ่างเก็บน้ำใกล้เขื่อนทางที่ตะวันตกมีพื้นดินผืนเล็กๆผืนหนึ่งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานคือพระตำหนักนอกเมืองของกษัตริย์และมีบันทึกอีกว่าทางที่ตะวันออกพื้นดินเอียงลาดขึ้นไปจนถึงเนินเขาที่ทอดตัวในแนวเหนือใต้อันนี้ในที่นี้หมายถึงเขา3ยอดนั่นเองครับแต่ฝรั่งที่สำรวจเข้าใจว่าเป็นเขาพระบาทอันนี้มีกล่าวถึงความลึกของทะเลชุบศรฝรั่งในทีมสำรวจเห็นว่าเมื่อน้ำเต็มทะเลสาบน่าจะมีความลึกไม่น้อยกว่า9ฟุตครึ่งโดยบางจุดลึกกว่านี้บางจุดตื้นกว่านี้บันทึกนี้เกิดขึ้นก่อนปีคศ1904หรือว่าพศ2447ไม่นานเป็นช่วงเวลาที่สังเกตเห็นทะเลสาบและพระที่นั่งเย็นได้ไม่ยากThank you.
ขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองทองเจือที่สาธิตการเข้าออกตรงใต้ถุนห้องกลางซึ่งเป็นห้องบรรทมของสมเด็จพระนารายณ์ให้เราดูครับเราก็เลยมุดเข้าไปมั่งตรงนี้เป็นใต้ถุนเป็นที่พักของทหารมหาเล็กอากาศถ่ายเทเข้าออกผ่านช่อง2ช่องทิศเหนือกับทิศใต้จะเห็นช่องใหญ่สำหรับวางไม้ซุงเป็นคานถัดมาด้านบนก็เป็นช่องสอดแผ่นไม้กระดานโดยพาดเป็นแนวยาวจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งครับทั้งหมดที่นำชมมาเนี้ยสะท้อนพระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระวิสัยทัศน์เปิดรับวิทยาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมจากยุโรปถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สยามพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ครับขอขอบคุณศาสตราจารย์เวนออคิสตันและคณะที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าทางดาราศาสตร์และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระที่นั่งเย็นและทะเลชุบสอนทำให้เราได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มากยิ่งขึ้นหากมีผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใดทางเรา Channel PJN Cinematic ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ